Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You always talking about it.Just giving one, I guess doing good thing is still happy. Just giving. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเมนูสระครับรายการอาหารดีๆกับช่วงเวลาดีๆที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวนะครับวันนี้ก็พบกับผมอิมรอนฮานาฟีและเชฟอาริฟรักเกียรติครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ก็มาถึงช่วงเวลาการเข้าครัวประจำวันนะครับหลายๆท่านนี่อาจจะเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานนะครับก็มาถึงช่วงเวลาพักผ่อนกับรายการเมนูสดาของเรานะครับมานั่งสบายๆนะครับหน้าโทรทัศน์มาชมรายการเมนูสดาของเราว่าวันนี้เรามีเมนูอาหารดีๆนำมาฝากให้กับท่านผู้ชมได้สนุกแล้วก็เพลิดเพลินกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็หลังจากท่านผู้ชมได้ชมรายการแล้วนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมมีวัตถุดิบต่างๆที่เหมือนกับที่เรานำเสนอในวันนี้ก็สามารถที่จะลองนำไปทำกันดูได้นะครับหรือว่าท่านผู้ชมท่านใดที่ดูรายการเราแล้วมีเมนูที่ถูกใจก็อาจจะจดไว้ก่อนนะฮะว่าวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆขั้นตอนกรรมวิธีการทำนั้นมีอะไรบ้างก็จดไว้ก่อนก็ได้นะครับเอาละครับพูดถึงเมนูในวันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งเมนูซึ่งต้องบอกว่าเมนูเนี้ยผมเคยทานมาแล้วแหละแต่วัตถุดิบที่เชฟเอามาใช้ในวันนี้กับเมนูในวันนี้ผมยังไม่เคยทานนะส่วนใหญ่ผมจะทานเป็นกุ้งสดหรือว่าเป็นเนื้ออะไรซะมากกว่านะครับแต่วันนี้ที่เชฟนำมานี่เป็นปลาใช่ไหมครับเชฟใช่เป็นปลาทูปลาทูด้วยนะครับปลาทูไม่ใช่ปลาทูนึ่งนะเป็นปลาทูสดเลยนะฮะเอาละครับเมนูที่พูดถึงนี่เมนูอะไรครับเชฟครับก็นอกจากปลาทูแล้วเอาปลาอย่างอื่นมาทำก็ได้นะปลาซาบะหรือว่าปลาโอก็ได้นะครับครับก็วันนี้เป็นเมนูชูชีปลาทูสดชูชีปลาทูสดนะครับพูดถึงชูชีนี่ก็จะมีลักษณะเป็นก็เป็นผัดผัดคล้ายๆถ้าพูดถึงใกล้เคียงก็จะคล้ายๆพะแนงหรือว่าเหมือนกับแกงพะแนงผัดเผ็ดนะครับแต่ว่าเขาจะของแกงพะแนงนี่เขาจะมีใบโหระพาเข้ามาด้วยนะครับอันนี้แต่ว่าชูชีก็จะไม่มีโหระพานะครับแต่ที่เทปนำมาทำนี้เป็นชูชีปลาทูสดนะครับโดยส่วนตัวผมนี่ก็ยังไม่เคยทานกันครับชูชีปลาทูสดแต่ว่าก็มีขายตามท้องตลาดทั่วๆไปนะครับก็เอาละครับพูดแล้วก็อยากจะลงมือทำแล้วก็อยากจะลองทานกันแล้วนะครับช่วงหน้าครับช่วงเปิดครัวสระวันนี้ก็เราก็จะลงมือทำกับเมนูในวันนี้ครับชูชีปลาทูสดนะครับแต่ช่วงนี้ไปชมสกู๊ปดีๆจากทางรายการก่อนครับช่วงเคล็ดลับสุขภาพผิวกับผลิตภัณฑ์พิมมาลาสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เวชสำอางพิมมาลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พิมพ์มีเคล็ดลับดีๆมาฝากมุสลิมมีนและมุสลิมมะที่ต้องเผชิญกับแสงแดดเป็นระยะเวลานานๆในชีวิตประจำวันจนทำให้ผิวหน้าของคุณนั้นคล้ำเสียมาฝากกันค่ะคุณผู้ชมหลายคนยังคงไม่ทราบนะคะว่าการที่เราต้องเผชิญกับแสงแดดเป็นระยะเวลานานๆนั้นอาจจะทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยเกิดภาวะขาดน้ำซึ่งถ้าไม่รุนแรงมากนักคุณก็จะมีอาการริมฝีปากแห้งอ่อนเพลียหรือปวดศีรษะแต่ถ้ามีอาการรุนแรงมากนั้นก็จะทำให้หมดสติกันได้ทีเดียวเลยนะคะส่วนการแก้ปัญหาของคนที่อยู่ในสภาวะขาดน้ำง่ายๆค่ะแค่เราดื่มน้ำสะอาดเป็นประจำทุกวันวันละ 6-8 แก้วก็จะทำให้ร่างกายของเราไม่เสี่ยงกับภาวะขาดน้ำแล้วค่ะส่วนเรื่องการดูแลผิวก่อนที่จะออกไปเผชิญกับแสงแดดนั้นไม่ยากค่ะในปัจจุบันเราเจอกับมลภาวะและภาวะโลกร้อนส่งผลทำลายให้กับสภาพผิวของเราทำให้ผิวของเรานั้นคล้ำเสียจากแดดและก่อให้เกิดฝ้าค่ะจริงๆแล้วในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะคะมากมายในท้องตลาดได้ให้ผู้ใช้เนี่ยได้เลือกซื้อแต่คุณมั่นใจได้ยังไงคะว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยกับผิวคุณในระยะยาวผลิตภัณฑ์บางตัวนะคะใช้เห็นผลในระยะแรกแต่มีส่วนผสมของสารเคมีเช่นสารปลอดและไฮโดรควินอนสารปลอดและไฮโดรควินอนเนี่ยเมื่ออยู่ในร่างกายเป็นระยะเวลานานเนี่ยจะทำให้ส่งผลต่อไตนะคะระบบประสาทเยื่อบุทางเดินหายใจทำลายระบบประสาทส่วนกลางและสมองทำให้มีผลต่อ
การมองเห็นและการได้ยินด้วยค่ะซึ่งสารเหล่านี้นะคะเป็นอันตรายกับผิวมากๆเลยค่ะเป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมเนี่ยไม่ควรจะมองข้ามเลยนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้มีวางขายกันอย่างแพร่หลายค่ะส่วนผลิตภัณฑ์ที่พิมพ์เลือกใช้นะคะก็คือชุดรักษาฝ้าค่ะมีฤทธิ์ยับยั้งในการสร้างเม็ดเมลานินสีผิวนะคะไม่ทำให้ผิวบางลงอัลฟาอาบูตินช่วยทำให้ผิวขาวใสลดเลือนริ้วรอยประจุดด่างดำอย่างเป็นธรรมชาตินะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้สารสกัดจากรากชะเอมเทศช่วยลดการผลิตและยับยั้งเม็ดสีเมลานินที่ผิวชั้นบนจึงทำให้ผิวแลดูกระจ่างใสขึ้นลดจุดด่างดำรอยดำและรอยแดงจากสิวลดฝ้ามีความปลอดภัยสูงสำหรับผู้ที่มีผิวหมองคล้ำเป็นพิเศษมีปัญหาจุดด่างดำค่ะอีกทั้งยังควบคุมการเกิดสิวและปรับผิวให้ขาวกระจ่างใสอย่างรวดเร็วสามารถลดการผลิตเมลานินในชั้นผิวได้ดีมากเมื่อทำงานคู่กับอัลฟาอะบูตินซึ่งเติมน้ำให้ผิวและลดรอยเหี่ยวย่นหน่วงเหนียวสารนำพาต่างๆเข้าสู่เซลล์ผิวได้ลึกถึงชั้นในสุดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับดีๆที่พิมพ์นำมาฝากท่านผู้ชมนะคะในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพปลอดภัย 100% กับผลิตภัณฑ์พิมมาลาจัดจำหน่ายโดยอันอามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงโทร0911080035ค่ะวันนี้เวลาของพิมพ์ก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะเราขอแนะนำพิมมาราชุดขจัดฝ้าผสมอัลฟาอัลบูตินเพียงชุดละ400บาทเท่านั้นและชุดรักษาฝ้าชุดใหญ่พร้อมโบท็อกทองคำและทริปเปิลสเต็มเซลล์เซรั่มเพียงชุดละ 1,900 บาทเท่านั้นและขอเสนอพิมมาราชุดหน้าใสในขนาดทดลองเพียงราคา400บาทและชุดหน้าใสขนาดใหญ่พร้อมโบท็อกทองคำในราคาเพียงชุดละ 1,100 บาทเท่านั้นโอกาสดีรับตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกพร้อมช่วยโปรโมตการขายสาขาของคุณผ่านทั้งสื่อทีวีด่วนรับเขตละ1สาขาเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่0911080035 0911080035อันอามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงชอบใส่เลยครับไม่บอกอร่อยไหมอร่อยจังครับอยากรู้ไหมว่าทำไมถึงอร่อยเดี๋ยวเราไปดูกันครับที่นี่ที่ไหนครับนี่แหละที่มาของความอร่อยผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำทำได้หลายเมนูนี่แหละครับคือที่มาของความอร่อยไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณ02-968-3723-6หากคุณกำลังมองหาอะไรที่สะดวกรวดเร็วง่ายไม่ยุ่งยากต้องนี่ Magic Bullet เครื่องปั่นอเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารประเภทใด Magic Bullet ช่วยคุณได้เพียงแค่ใส่สิ่งที่คุณจะปั่นลงไปปิดฝาแล้วก็กดเบาๆภายในเวลา10วินาทีเท่านั้นการเก็บทำความสะอาดก็ง่ายไม่ยุ่งยากและยังมีคุณสมบัติทนทานกับความร้อนอีกด้วยMagic Bullet 1ชุดในราคาเพียง 1,900 บาทพร้อมอุปกรณ์เสริมอีกมากมายสั่งซื้อโทร02-530-3199เลือกชีวิตง่ายๆเลือกใช้ Magic Bullet คุณรู้หรือไม่คลาร่าพลัสดีอย่างไรตั้งแต่ใช้คลาร่าพลัสมานะรู้สึกว่าภายในสนานค่ะตอนหลังคลอดคลาร่าพลัสช่วยในเรื่องของขับน้ำคาวปลาและยิ่งตกขาวนี่เห็นผลได้ชัดเจนผิวสวยหน้าใสภายในกระชับดับกลิ่นต้องคลาร่าพลัสสิคะราคาเพียง690บาทและขอแนะนำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Red Moss ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายผิวพรรณดูอ่อนวัยฟื้นฟูกระดูกให้แข็งแรงควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานน้ำตาลนะมันก็เปื่อยเหมือนจะเป็นนิวโรคอะก็หลังจากใช้Red Moss แล้วก็แปลกใจว่ามันดีขึ้นบำรุงร่างกายจากภายในให้อ่อนวัยสู่ภายนอกด้วย Red Moss แค่สั่งซื้อวันนี้โทร02-530-3199ช่วงเปิดครัวสดะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำ
ไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณร้านอาหารบ้านปี้เฮือนน้องขันโตกมุสลิมเชียงใหม่สำรองที่นั่ง0815958810ฟาริดาช็อปเครื่องเทศและฟาริดาช็อปฮับปะตุสซาดาน้ำมันสกัดแท้ 100% ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงเปิดครัวซะด้านะครับวันนี้มีเมนูดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เมนูที่เลือกนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับเมนูอะไรนะครับเชฟชูชีปลาทูสดครับชูชีปลาทูสดนะครับเชื่อว่าเมนูนี้ต้องอร่อยแน่เลยนะฮะก่อนอื่นครับเดี๋ยวให้เชฟอลิฟช่วยแนะนำหน่อยนะครับว่าวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆนั้นมีอะไรบ้างครับครับก็จะมีปลาทูสดนะครับอันนี้ล้างแล้วก็ควักไส้ออกให้เรียบร้อยนะครับครับผมแล้วก็มีหัวกะทิพริกชี้ฟ้าสีแดงแล้วก็ใบมะกรูดนะครับแล้วก็เครื่องแกงนะครับอันนี้เป็นเครื่องแกงเผ็ดนะครับน้ำปลาผงปรุงรสน้ำซุปน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำมันพืชครับ In the world the wider world Islam is here for us In the world the wider world Islam is here for usปลาทูสดครับเอาละครับเชฟเมนูนี้เราจะต้องเริ่มในส่วนไหนก่อนครับครับก่อนอื่นเราก็ติดไฟก่อนนะครับเราก็จะผัดเครื่องแกงก่อนนะครับโดยการเอาน้ำมันพืชนะครับใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยเครื่องแกงนะครับเครื่องแกงนี่ก็เอาลงไปแค่ผัดพอหอมกับน้ำมันพืชก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นพริกแกงเผ็ดนะฮะใช่ครับพอเราผัดเครื่องแกงนะครับให้มีกลิ่นหอมเราก็จะค่อยๆเติมน้ำกะทิครับลงไปจะทำคล้ายๆกับพะแนงหรือเปล่าเชฟครับผัดพริกแกงจนให้เขาแตกมันเลยหรือเปล่าเชฟเหมือนแตกมันครับแต่ว่าตอนที่ผัดกับน้ำมันพืชไม่ต้องแตกมันนะครับเดี๋ยวจะผัดกับกะทิให้แตกมันครับแล้วก็เติมน้ำกะทิลงไปนะครับพอใส่กะทิลงไปนี่ก็จะได้กลิ่นหอมมันๆของกะทินะครับจะกลิ่นออกประมาณเป็นกะทิคั่วนะค่อยๆเติมต้องทยอยใส่เข้าไปใช่ไหมครับทำไมเราไม่ใส่ทีเดียวไปเลยฮะเขาจะเป็นน้ำแล้วก็ไม่แตกมันอ๋อโอเคแล้วก็ใช้ไฟปานกลางค่อนข้างอ่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใช้ไฟแรงนี่จากที่เขาจะแตกมันกลายเป็นไหม้ซะก่อนอ๋อครับผมก็พยายามคนให้จนถึงก้นกระทะนะฮะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่อันนี้เป็นน้ำซุปนะครับน้ำซุปนะฮะตอนนี้นะครับก็อาจจะเติมน้ำซุปนะครับลงไปให้เยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำปลานะครับลงไปผัดให้สุกนะครับแต่ว่าในขณะที่เรานำปลาลงไปเนี่ยไม่ต้องคนเยอะอ๋อเพราะเดี๋ยวเนื้อปลาจะเละใช่ไหมใช่ครับไม่ต้องคนเลยครับแค่ให้ก็สุกทีละด้านสุกทีละด้านแล้วก็ค่อยกลับด้านเท่านั้นเองครับมีเชฟบอกผู้ชมหรือบอกผมนะครับเชฟก็บอกกลัวทางคุณอิมก่อนแล้วกันครับแต่ว่าเราจะปรุงรสก่อนนะครับครับเอาปรุงรสไปเลยนะฮะใช่ครับน้ำตาลทรายนะครับใส่เลยนะครับ1ช้อนครึ่งนะครับประมาณ1ช้อนชาครึ่งนะฮะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะก็ปริมาณเท่ากันนะครับประมาณ1ช้อนครึ่งเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นผงปรุงรสไก่ไทยเชฟนะครับครึ่งช้อนแล้วก็ครับทีนี้ก็มาถึงเราก็นำปลาทูนะครับใส่ลงไปพระเอกของเรานะฮะนั่นก็คือปลาทูสดครับปลาทูสดนี่ก็ดึงไส้ออกล้างทำความสะอาด
แล้วก็ควักไส้ออกนะฮะใช่ดึงเหงือกออกไปด้วยนะครับครับผมปลาทูสดกับปลาทูที่เขาขายเป็นเข่งนี่คนละอย่างกันใช่ไหมครับเชฟก็คือปลาทูเหมือนกันใช่ใช่แต่นั้นเป็นจะเป็นอาจจะคนละสายพันธุ์หรือว่าอะไรก็แต่นั้นอันนั้นเป็นจะเป็นเขาเรียกปลาทูนึ่งใช่ไหมฮะที่เราใช่ปลาทูสดแต่ว่าอันนั้นเอาไปนึ่งแล้วสุกแล้วสามารถที่จะทานได้แล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวก็รอให้เขาสุกทีละด้านนะครับแล้วค่อยกลับด้านแล้วเราจะพอจะรู้ได้ไงครับว่าด้านข้างล่างเขาสุกแล้วครับเราก็ใช้การจับเวลาเอานะครับประมาณ5นาทีประมาณ5นาที3ถึง5นาทีนะครับด้านใช่มั้ยฮะครับก็ดูขนาดตัวปลาด้วยนะครับถ้าเกิดปลาตัวใหญ่ก็จะ5นาทีนะครับถ้าปลาตัวเล็กก็อยู่ในระยะเวลาประมาณ3นาทีนะครับครับตอนนี้ก็เดี๋ยวให้คุณลิงดอนดูปลานะครับครับได้ครับแล้วก็นี่ก็มาเตรียมขยับนี่นะฮะใบมะกรูดนะครับกับพริกชี้ฟ้าใบมะกรูดกับพริกชี้ฟ้านี่จะใส่ตอนท้ายเลยใช่ไหมครับเชฟครับก็เดี๋ยวใช้ในตอนจัดจานด้วยไหมใช่ครับใช้ในตอนจัดจานด้วยแล้วก็เอาใส่ลงไปในนี้ด้วยนะฮะใส่ไปเลยนะฮะครับอันนี้ก็เอาใส่โรยข้างบนเลยนะครับพอใส่ใบมะกรูดนี่ยังไม่ทันไรนะครับเชฟกลิ่นยิ่งเพิ่มกลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะฮะจริงๆรสชาติความเผ็ดนี่ก็น่าจะอยู่ที่ตัวพริกแกงที่เราเลือกนำมาใช้ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะพริกชี้ฟ้าเขาจะไม่ค่อยให้ความเผ็ดเท่าไหร่ถ้าไปซื้อตามตลาดเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีแยกเลยนะฮะพริกแกงแบบเผ็ดหรือว่ามากเผ็ดน้อยเลือกได้เลยนะฮะหลังจากที่เราใส่ใบมะกรูดกับตัวพริกชี้ฟ้านะเชฟต้องมีการคลุกอะไรอีกไหมหรือไม่ต้องแล้วฮะก็เดี๋ยวใช้ทัพพีเขี่ยให้พริกลงไปข้างล่างแต่จริงๆพอใส่ใบมะกรูดไปเขาโดนไอความร้อนก็มีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วนะฮะทีนี้ดูเหมือนปลาเราก็จะสุกแล้วมั้งเชฟเดี๋ยวให้ปิดไฟได้เลยปิดไฟเลยนะฮะเรียบร้อยครับทีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็รอการจัดจานใช่ไหมครับเอาละครับเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์ตรงโต๊ะนี้สักครู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาจัดจานกันครับเอาละครับทีนี้เมนูของเราก็เรียบร้อยนะครับเหลือนั่นก็คือการผักมาใส่จานพร้อมกับการตกแต่งที่สวยงามครับเชิญเชฟริมครับนี่ปลาเรามาแบบตัวใหญ่ๆอวบๆเลยนะฮะเชฟทำหน้าทานมากเลยนะครับเนี่ยนี่ก็ตักตัวน้ำชูชีนะฮะลาดเลยนี้นะฮะจะเป็นน้ำข้นๆนะฮะระหว่างที่เราทอดปลาตะกี้เชฟก็แอบไปทำนี่มาครับเป็นน้ำกะทินะฮะใช่น้ำกะทิอันนี้ใส่แป้งข้าวเจ้านะครับแต่ว่าไม่ได้ปรุงรสชาติอะไรมีเชฟตั้งใจที่จะวางปาดไปแบบนี้เลยนะฮะใช่ครับดูความใส่ใจในการทำอาหารของเชฟลิฟนะฮะเนี่ยใส่ใจทุกรายละเอียดจริงนะครับก็ด้วยใบมะกรูดที่เราเตรียมไว้นะฮะก็พริกชี้ฟ้านะครับตอนแรกที่ผมจินตนาการนี่ว่าเชฟก็จะคงจะโรยไปข้างบนปกตินะฮะนะครับแล้วก็มีเป็นดอกไม้จากพริกชี้ฟ้าเช่นกันนะฮะวางไปอีก2ดอกเรียบร้อยครับเชฟเรียบร้อยครับอีกหนึ่งเมนูครับที่เรานำมาแนะนำให้กับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับเป็นเมนูชูชีปลาทูสดนะครับและนี่ก็คือหน้าตาและผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ออกมานะครับเรียกได้ว่าน่าทานเลยทีเดียวครับระบบ
น้ำย่อยนี่เริ่มทำงานแล้วนะครับหิวขึ้นมาทีเดียวนะฮะเอาละครับช่วงหน้าครับช่วงสระชวนชิมก็จะถึงเวลาแล้วครับที่จะมาลองชิมกับเมนูชูชีปลาทูสดในวันนี้ครับ In the world, the wider world Islam is here for us In the world, the wider world Islam is here for us In the world, the wider world Islam is here for us Inna fi dunya dunya wilإسلامنا لنا إن في الدنيا الدنيا والكبير คุณเคยคิดไหมว่าจะดีแค่ไหนถ้าความอร่อยรอยยิ้มและความสุขสามารถส่งผ่านถึงใครๆอีกหลายๆคนได้วันนี้ทุกครั้งที่คุณซื้อคือทุกครั้งที่คุณได้ให้ให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ตราโรบีอาร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเติมรอยยิ้มอิ่มความสุขสู่สังคมร่วมกันตลอดไปสนใจร่วมธุรกิจหรือสั่งซื้อโทร0818481018อาหารที่คุณกินมั่นใจหรือไม่ว่าปลอดภัยทุกโรคร้ายล้วนเกิดจากอาหารป้องกันตัวเองจากพิษร้ายที่มาจากอาหารด้วยข้าวตองเคเบอรี่ที่มีฤทธิ์ในการชะล้างสารพิษในอาหารและสารตกค้างที่อยู่ภายในร่างกายของเราเพียงดื่มวันละ2ฝาในราคาเพียง 1,456 บาทเราไม่ขายเราขายในราคา900บาทเท่านั้นโทรหาเราตอนนี้025303199คุณรู้สึกยุ่งยากไหมเมื่อต้องใช้กระทะในการประกอบอาหารหลายใบที่ไม่ถูกใจกับหลากหลายเมนูถูกใจของคุณเราขอนำเสนอสิ่งที่สะดวกรวดเร็วทันใจด้วยกระทะไฟฟ้าเกาหลีจินจูไม่ว่าจะเป็นผัดต้มหุ่นตุ๋นลวกทอดนึ่งอบย่างด้วยความสามารถ9 in 1ในกระทะใบเดียวบอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆทุกเมนูถูกใจด้วยกระทะไฟฟ้าเกาหลีจินจูในราคาที่คุณถูกใจเพียง 1,900 บาทยังครับยังไม่ขายเราขายให้คุณในราคาที่คุณถูกใจกว่าเพียง 1,490 บาทเท่านั้นโทรเลย 02-530-3199 แม่บ้านอย่างเราถูกใจเลยค่ะซุบฮานัลลอฮหากการเข้าครัวทำอาหารเมนูแสนอร่อยของคุณต้องมีอุปสรรคและข้อจำกัดเรื่องอุปกรณ์ในการตระเตรียมและต้องเก็บล้างทำความสะอาดที่ยุ่งยากอีกแล้วก็อันอามีนขอแนะนำทางเลือกที่สะดวกสบายง่ายสำหรับคุณกับเครื่องนึ่งสารพัดประโยชน์ที่จะช่วยให้การทำอาหารของคุณเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้นไร้ขีดจำกัดไม่ว่าจะเป็นหุงอุ่นตุ๋นนึ่งเท่านั้นยังไม่พอเครื่องนึ่งสารพัดประโยชน์นี้ยังสามารถใช้ประโยชน์ในการนึ่งขวดนมหรือใช้เตรียมอาหารสำหรับเจ้าตัวเล็กของครอบครัวได้อย่างง่ายดายรักษาวิตามินคุณค่าทางอาหารที่ต้องสูญเสียไปกับการต้มผักแบบเดิมๆ ด้วยการออกแบบที่สวยงามสะดวกสบายง่ายต่อการใช้งาน1ชุดประกอบด้วยชั้นนึ่งโปร่งใสถึง3ชั้นสามารถแยกใช้งานได้อย่างอิสระให้เหมาะกับเมนูอาหารของคุณหรือใช้เพื่อนึ่งขวดนมของเจ้าตัวน้อยที่คุณรักเพียงเติมน้ำในช่องด้านข้างที่มีมาตรวัดบอกระดับน้ำด้วยระบบส่งผ่านความร้อนจากไอน้ำถึงชั้นบนสุดพร้อมระบบตั้งเวลาได้สูงสุดถึง90นาทีและตัดไฟอัตโนมัติหากน้ำแห้งคุณจึงมั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยสามารถใช้ตั้งโชว์ในครัวได้อย่างลงตัวเครื่องนึ่งสารพัดประโยชน์พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ในราคาเพียง 2,350 บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อตอนนี้ที่อันอามีนคอร์เซ็นเตอร์0911080035 0911080035อันอามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงช่วงสดะชวนชิมสนับสนุนโดยร้านอาหารฮาลาลคิทเช่นหนองจอกน้ำดื่มศรัทธาน้ำสะอาดจากศรัทธาชนซีนอบรรเทาอาการนอนกรนกลับเข้ามาสู่ช่วงสระชวนชิมนะครับเมนูในวันนี้ที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปนี่ต้องบอกเลยว่าเรียกน้ำย่อยได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะแล้วก็น่าทานมากเลยทีเดียวนะครับกับอีกหนึ่งเมนูจากตระกูลชูชีนะครับเมนูที่เรานำมาทำในวันนี้ด้วยกับวัตถุดิบหลักที่เราเลือกมาใช้นี่คือปลาทูนะฮะ
ก็ได้ออกมาเป็นเมนูชูชีปลาทูสดใช่ไหมครับเชฟครับเอาเลยครับโอ้โหจะทานยังไงดีครับเนี่ยจะทำแบบเป็นน้ำคูกิแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะให้เป็นน้ำเยอะหน่อยกว่านี้ก็ได้ตักราดข้าวได้เลยนะก็ได้กันเอาเลยครับผมก็ขอเป็นส่วนตรงช่วงท้องกันนะฮะนี่ปลานี่สุกกำลังดีนะฮะเห็นได้ว่าปลาที่เราเลือกมาใช้วันนี้ค่อนข้างที่จะสดนะก็เนื้อปลาเขาก็จะไม่ลุยจะไม่เละนะฮะเอาละครับแล้วก็ติดน้ำกะทิที่เชฟราดไว้ข้างบนด้วยนะครับขออนุญาตนะครับบิสมิลลาห์ทำอยู่ดีแล้วเลยครับเชฟถ้าได้ข้าวสวยร้อนๆสักจานนะครับเชฟตัวเดียวนี่คงจะไม่พอแล้วนะสำหรับผมนะเนี่ยครับรสชาติต้องบอกว่าถ้าถามว่าคล้ายกับอะไรหรือใกล้เคียงกับอะไรก็น่าจะเป็นผัดพะแนงใช่ไหมครับเชฟแต่รสชาติของเขานี่จะได้ความมันจากตัวน้ำกะทิครับจะเป็นกลิ่นคล้ายๆกลิ่นมะพร้าวคั่วนะฮะแล้วก็จะได้เป็นความมันที่ตัวน้ำที่เราราดไปข้างบนนะครับแล้วก็จะมาเจอรสชาติของตัวปลาทูนะฮะซึ่งตัวเนื้อปลาทูก็จะมีจะมีความมันความอร่อยในตัวของเขาเองนะครับแล้วก็จะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งถ้าหลับตาทานเนี่ยจะรู้เลยว่าทานปลาทูอยู่นะครับพอมาเจอกับตัวน้ำชูชีนี่ทำดุริลาเลยนะครับแล้วก็รสชาติที่เชฟทำมาในวันนี้ก็คือเผ็ดปานกลางคือสามารถตักมาคลุกกับข้าวทานได้อย่างอร่อยเลยนะครับกับเมนูในวันนี้นะครับเอาละครับกับเมนูดีๆในวันนี้ครับจากรายการเมนูสระของเรานะครับกับเมนูชูชีปลาทูสดนะครับทำได้ไม่ยากเลยนะครับแล้วก็ทำแล้วก็ลองตกแต่งจัดจานให้สวยงามนะครับแล้วก็ส่งรูปภาพเข้ามาร่วมสนุกกับทางรายการนะครับยังไงครับเชฟครับก็โดยการถ่ายรูปนะครับนำเมนูในรายการเอาไปทำแล้วก็ถ่ายรูปนะครับแล้วก็ส่งมาทางแฟนเพจของเมนูสระนะครับหรือว่าจะเป็นทางจดหมายหรือว่าไปสนีบัตรก็ได้นะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏที่หน้าจอเนี่ยนะครับเราก็มีของรางวัลให้ด้วยส่งรูปเข้ามาแล้วก็อย่าลืมส่งชื่อที่อยู่เข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าเราก็จะส่งของรางวัลไปให้จากร้านฟริดาช็อปนะครับเราส่งไปให้ถึงที่บ้านเอาละครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะลองทำกันดูได้นะครับดูขั้นตอนกรรมวิธีการทำแล้วก็เชื่อว่าท่านผู้ชมก็ทำได้ไม่ยากจนเกินไปนะครับแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นได้อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารดีแล้วก็อย่าลืมครับถ้าทำเมนูดีๆเมนูอร่อยแล้วนะครับก็อย่าลืมที่จะแบ่งไว้สักส่วนหนึ่งให้กับเพื่อนบ้านหรือว่าพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับได้ลองรับประทานได้ลองรับความอร่อยจากฝีมือที่เราได้ลงมือทำนะครับเป็นการเชื่อมประชับความสัมพันธ์นะฮะทำให้สังคมเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับมาถึงช่วงนี้ครับรายการเมนูสระก็ต้องขอขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการที่ให้มีรายการเมนูสระรายการอาหารดีๆแบบนี้สู่สายตาท่านผู้ชมกับผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำทำได้หลายเมนูเลยนะครับแล้วตอนนี้เขาก็เพิ่มช่องทางการจำหน่ายนะครับให้ท่านผู้ชมสามารถเลือกซื้อได้ผ่านทาง7 Catalog นะครับหรือร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ชั้นนำทั่วประเทศรวมไปถึง Tesco Rotat แล้วก็ร้านค้าใกล้บ้านท่านนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับก็สามารถโทรไปติดต่อสอบถามกันดูได้ครับกับผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟครับและขอขอบคุณทรัพย์เจริญกินแลนด์รีสอร์ทสีเขียวที่นี่กรุงเทพนะครับผู้เอื้อเฟื้อครัวสวยๆให้เราครับครับผมและขอขอบคุณกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเรดมอสนะครับด้วยสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดเลยนะครับหนึ่งในนั้นแน่นอนครับว่ามีฮับปะตุสซาวดานะครับนอกจากเราจะทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วนะครับก็เสริมในส่วนนี้ครับกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเรดมอสครับครับและขอขอบคุณผลิตภัณฑ์พิมมารานะครับเลือดสำอางบำรุงผิวนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสามารถโทรไปติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่0911080035ครับครับผมแล้วก็ขอขอบคุณกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ส่งกำลังใจรวมไปถึงส่งภาพเข้ามาร่วมสนุกกับทางรายการนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการเมนูสระของเรานะครับก็อย่าซักก็ล่อหกคอยรอนนะครับก็ขอท่านผู้ชมนั้นได้ฝึกพัฒนาฝีมือในการเข้าครัวปรุงเมนูอาหารดีๆแล้วก็ได้บอกต่อสืบทอดให้กับลูกหลานของท่านนะครับอย่าเก็บประสบการณ์หรือว่าเก็บวิชาความรู้ไว้อยู่ที่ท่านเพียงคนเดียวครับพยายามแบ่งปันมีเมนูดีๆเคล็ดลับต่างๆก็แบ่งปันเข้ามาทางรายการเมนูสร้างเราด้วยก็ได้นะครับชาวว่าเราจะได้นำเสนอให้กับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนั้นได้รับชมได้รับทราบกันนะครับเอาละครับวันนี้รายการของเราก็มาถึงช่วงท้ายของรายการนะครับท่านผู้ชมก็สามารถจะติดตามรายการของเรานะครับได้เป็นประจำทาง
ช่องยติมทีวีทีวีสัทธาชนแห่งนี้นะครับเป็นประจำนะครับทุกวันไหนนะครับเชฟทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ครับครับผมวันนี้เรา2คนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You're always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You're always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You're always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just giving one. Everybody has known what you did.